ที่ควรรู้แนวทางเทคนิควิธีการแก้ในวันที่เราเล่นไม่ออกหรือที่หลายคนเรียกว่า bad day โดยจะมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรนั้นติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเจอกับเหตุการณ์นี้บางวันเนี่ยเล่นโคตรจะโหดจังหวะเอาผีโคตรจะเยอะช็อตโชว์ช็อตเท่แบกเพื่อนมาสบายสบายแต่ในบางวันเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีช็อตที่เราควรจะทำได้เนี่ยก็ทำไม่ได้กลับกลายเป็นช็อตโดดและเป็นภาระเพื่อนร่วมทีมซะอย่างนั้นและสาเหตุและปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้เราจะแก้ไขมันอย่างไรคลิปนี้ผมมีคำตอบนะครับโดยสาเหตุที่หนึ่งที่ทำให้เราเล่นไม่ออกเนี่ยก็เนื่องจากการที่เราพักผ่อนน้อยนั่นเองซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมนะครับว่าการพักผ่อนหรือการนอนหลับเนี่ยถือเป็นการผ่อนคลายสมองและให้สมองเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งถ้าทุกคนนอนหลับหรือพักผ่อนน้อยเนี่ยก็จะทำให้สมองเนี่ยค่อนข้างทำงานหนักแล้วก็อ่อนล้านะครับและเมื่อสมองอ่อนล้าเนี่ยมันก็ส่งผลกับการเล่นเกมของเราทั้งการตัดสินใจต่างๆภายในเกมสายตาและการโฟกัสทุกอย่างภายในเกมของเราก็จะหลุดตามไปด้วยรวมถึงการกดปุ่มสกิลหรือการสับของต่างๆภายใน RV เนี่ยก็จะช้าตามไปด้วยเช่นกันก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเกม RV เนี่ยทุกวินาทีมีค่าซึ่งการที่เราตัดสินใจช้าเพียงแค่เสี้ยววินเนี่ยก็ส่งผลกับเกมแล้วนะครับ2เนี่ยก็เกิดจากสภาวะตึงเครียดนั่นเองซึ่งสภาวะตึงเครียดเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวหรือจะเป็นปัญหากับคนรอบข้างหรืออย่างที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราเล่นเกมแล้วแพ้มา3ตา4ตาติดๆซึ่งทำอะไรให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยจะบอกเราไว้เสมอว่าเราเล่นไม่ได้นะเราแพ้มันที่มันข้ามเก่งกว่าเราซึ่งก็ยิ่งจะส่งผลให้เราเนี่ยเล่นเกมไม่ออกเข้าไปอีกซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่กับพวกเราที่เป็นผู้เล่นทั่วไปแต่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นกับพวกนักแข่งระดับสูงด้วยนะครับซึ่งจากข้อนี้เองเนี่ยทำให้หลายๆทีมต้องมีนักจิตวิทยาเพื่อที่จะช่วยให้นักแข่งเนี่ยผ่อนคลายและรีเซ็ตจากเกมที่แล้วให้ได้นะครับหากสังเกตดีๆว่าทีมแข่งในโปลีทีมไหนที่มีนักจิตวิทยาผลงานจะค่อนข้างดีมากๆแต่ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอาการแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราแค่1ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นหรืออย่างมากเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงและมันมีวิธีการแก้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการแก้ที่ผมใช้คือเมื่อผมเริ่มเล่นเกมและแพ้ถึง3ตา4ตาติดๆผมจะหยุดพักและเลิกเล่นไปก่อนนะครับโดยในระหว่างที่ผมหยุดพักผมก็จะไปหาเปิดอะไรดูให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสมองโล่งและผ่อนคลายสมองให้ได้มากที่สุดเช่นอาจจะดูการ์ตูนหรือดูรายการตลกเพื่อสมองของเราผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดและผมเนี่ยค่อยกลับมาเล่นหรือบางครั้งเนี่ยผมก็จะหาเปิดดูไฮไลท์ตึงๆเพื่อทำให้ผมเนี่ยรู้สึกมีไฟขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับและเราก็ค่อยกลับมาเล่นจำไว้นะครับถ้าแพ้3ตาติดให้พักก่อนอย่าฝืนเล่นต่อเพราะมันแพ้เรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ดีไม่ใช่แค่นั้นเพื่อนร่วมทีมของเราเล่นอะไรก็ไม่เข้าตาเราไปหมดดังนั้นเนี่ยหากเริ่มแพ้หลายๆตาแนะนำไว้พักก่อนอย่าเล่นต่อนะครับและนี่คือทั้งหมดของ ROV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ